เวลาเราซื้อเสื้อผ้ามาใหม่จากตลาดเนี่ยเ,เพื่อนๆซักกันหรือไม่คะบางคนก็บอกว่าซักบางคนก็ไม่ซักแต่สําหรับทางบ้านของแทเลเองนะคะเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่จะทําการซักทุกครั้งก่อนใส่ค่ะค่ะเราก็นําน้ํามาหนึ่งกระมังนะคะกะพอให้แช่ ร่วมผ้าของเราที่เราซื้อมาใหม่ใส่เกลือลงไปค่ะจากนั้นก็เป็นน้ําส้มสายชูนะคะเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่เนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีพวกสารเคมีสารตกค้างในขั้นตอนการผลิตบางคนเนี่ยแพ้มากๆเลยนะคะยิ่งเป็นเด็กอ่อนผิวจะบอกบางมากๆแต่สําหรับบางคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรทะเลก็ออกจะนําผ้าใหม่ค่ะลงไปแช่แบบนี้สักประมาณ20นาทีเมื่อครบ20นาทีนะคะก็ทําการ ขยี้ขยี้ได้เลยค่ะไม่ต้องใส่ผงซักฟอกนะคะหรือใครจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มก็ได้ค่ะหลังนั้นก็ล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดอีกทักประมาณ 4- 5ห้าน้ำนะคะเพื่อให้เขาเกลี้ยงให้เขาสะอาดชาเวลาใส่เราก็จะได้สบายตัวนะคะใครจะแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้นะคะย้ำค่ะสำหรับใครที่แพ้ก็ให้แช่วิธีนี้ได้เลยนะคะยิ่งถ้าเป็นเด็กอ่อนๆเวลาเราซื้อเสื้อผ้ามาใหม่เนี่ยเราจะต้องซักแล้วก็ทำการแชร่วิธีนี้ให้เขาก่อนใส่ค่ะแล้วเพื่อนๆที่รับชมนะคะเวลาซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ซักหรือไม่ซักก่อนใส่เม้นบอกกันบ้างนะคะ